อยู่ในช่วงของออกไปเสือกครับวันนี้เราจะมาตะลุยการประมูลรถกงสุลนะฮะซึ่งผมเองแชมป์300รับหน้าที่ในการพาเดินชมกับน้องตะนะฮะวันนี้เป็นวันที่6เป็นการตรวจเช็คลิสต์เกี่ยวกับรถยนต์ที่จะเริ่มประมูลในวันที่8นะครับมีประมาณ200กว่าลำดับครับไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์รถคลาสสิกนะครับรถ SUV รถซีดานรถเชิงพาณิชย์นี้หลายแบบครับผมจะพาเดินชมคร่าวๆก่อนในโซนแรกนะครับ Skyline V35 นะครับ GTR R35 ราคาที่เริ่มประมูลเนี่ยจะเป็นราคาตั้งเบื้องต้น 2,500,000 กว่าบาทซึ่งไม่ใช่ราคาจบนะครับคุณต้องบิดการผ่านกับบริษัท SIA นะครับสามารถลงทะเบียนได้2แบบครับ1คือประมูลหน้างานก็คือคุณมาลงทะเบียนหน้างานได้เลยแล้วสามารถที่จะประมูลหน้างานได้เลยลงทะเบียนมีตั้งแต่ขั้นต่ำมัดจำเลย 50,000 100,000 200,000 บาทนะครับ 50,000 เนี่ยจะประมูลรถได้มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาทนะครับ 100,000 บาทก็จะมา 1 ล้านบาทขึ้นไปแต่ถ้าคุณลงทะเบียน 200,000 บาทคุณจะได้ประมูลในทั้งงานเนี้ยคันไหนก็ได้วิธีการลงทะเบียนมี2แบบนะฮะอย่างแรกคือนำแคชเชียร์เช็คมาสามารถมาวางและเขียนชื่อของบริษัท SIA ถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ต้องหาข้อมูลโทรเข้าไปที่ศูนย์บริการกลางได้เลยประมูลได้หรือไม่ได้ถ้าเป็นแคชเชียร์เช็คสามารถนำแคชเชียร์เช็คกลับได้เลยครับแต่ถ้าคุณโอนเงินผ่านบริษัทของ SIA มีค่าธรรมเนียม10 บาทครับประมูลไม่ได้เลยคืนเงินภายใน3 วันหรือ5 วันทำการครับมีค่าดำเนินการ10 บาทเท่านั้นเองกติกาง่ายๆวันนี้ผมก็จะมาดูรถที่แบบว่าในเมืองไทยไม่ค่อยมีดีกว่าเพราะผมว่าคุณได้เห็นรถพวกนี้เยอะแล้วแต่มันจะมีเขาเรียกว่าไฮไลท์ของรถที่คนไม่ค่อยรู้ว่าแม่งแรไอเทมผมไม่อยากอย่างคันแรกคันนี้อ่ะดาสุโคเปนนะฮะเครื่อง660 cc เทอร์โบครับคันนี้เป็นเปิดทุนไฟฟ้าคันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วของไม่ได้เชนของไม่ได้เชนสุดท้ายแล้วครับของไม่ได้เชนจะเป็นท้ายแบบนี้ใช่ครับเบาะเป็นลิคาโร่ละใช่ได้พวงมาลัยโมโม่มาด้วยนะข้างในใช่หัวเกียร์นี้เขาเปลี่ยนมามองน่าจะไม่เห็นนะรีเฟกต์หมดเลยล็อกอยู่แล้วแหละก็จะบอกว่าเลขของรถนะฮะวันนี้ประมูลรุ่นสีปีเกียร์กี่ประตูเลขตัวถังอะไรเครื่องยนต์อะไรนะฮะลำดับที่161 190,000 กว่าบาทเป็นราคาเปิดอย่าดูละตาวาวนะฮะนี่มันคือราคาเปิดไม่ใช่ราคาจบเขาไม่ได้เริ่มต้น0 บาทแบบเราใช่ครับเขาเริ่มต้นในราคาหนึ่งนะฮะซึ่งจะบอกว่าจะจบราคาไหนเราไม่รู้เราไม่สามารถคาดเดาได้ราคามือสองในตลาดเช่นวันนี้รุ่นนี้ผมบอกว่าราคาซื้อขายอยู่ 700,000 ถึง 800,000 บวกลบแต่วันนี้คุณหามซื้อมันก็ไม่มีแล้วคนที่มาประมูลอยากได้รถเขาอาจจะสู้จนถึงราคาที่ขายเลยหรือราคาแพงกว่าที่ขายด้วยซ้ำนะครับนิสสันคิฟครับ Q3 อันนี้เลข Z อะไรนะ Q3 Z11 ครับ Z11 ครับ Q3 อันนี้เป็นตัว Q3 ครับราคามือสองในตลาดตอนนี้อยู่ประมาณ300,000 กว่าบาทครับจนถึง400,000 กว่าบาทประมูลคันนี้ไปคุณจะได้เป็นรถทะเบียนแท้เขาเรียกว่าทะเบียนกงสุลซึ่งจะมีราคามากเพราะในตลาดรถแบบทะเบียนแบบ32หรือกงสุลแทบจะไม่มีเลยน้อยมากผมว่าสมมติว่ารถจดประกอบ100 คันรถแท้น่าจะมีแค่5 คันครับราคาคันนี้ผมตั้งเกณฑ์ไว้ต้องมี 400,000 แน่นอนในการประมูลเป็นไกด์ไลน์นะน้องมาหารถอะไรครับมาหามินิคลาสสิกค่ะป้ายหน้าเลยน้องตอนนี้มินิคลาสสิกไม่ต้องซื้อครับราคาทะลุไปบ้านนอกไปนู่นไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับเขาก็ได้บอกว่ารถสตาร์ทติดขับได้อ๋อจะมีสถานะบอกใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าขับถึงไหนนะคุณก็ต้องไปนั่งเก็บรายละเอียดเอาเองต่อไปก็จะเป็นพอร์ชครับคันนี้คาเยนในคาเยนตัวแรกเลยปะตัวแรกเลยครับนี่น่าจะเป็นตัวไมเนอร์เชนละก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นคาเยนตัวรุ่น2ครับอันนี้08เห็นไหมปีใหม่เป็นคาเยน S เป็นกระชนหน้าตัวใหม่ละไมเนอร์เชนครับคันนี้เกียร์ที่ต้องเด็กก่อน PDK ครับที่07ราคาเริ่ม1,000,000 บาทอันนี้เป็น Cayman S นะฮะเริ่ม1,000,000 บาทเหมือนกันผมชอบเรียกติดรถสายหลายเป็นนิสสัน GTR R35 ครับคันนี้ Minor Change แล้วMinor แล้วอันนี้เปิดล้าน 39ไม่มีทางจบครับรถที่ผมชอบอันนี้คือนิสสัน300 ZX ครับสีตรงรุ่นชื่อตรงรุ่นไม่ธรรมดานะขอบอกด้วยว่าสตาร์ทติดด้วยดูภายในครับเฮ้ยเกียร์ธรรมดาด้วยเขาเรียกราคา T-bar ฮะ T-bar ใช่ครับ T-barซึ่งเมืองไทยหายากแล้วที่เป็นสภาพเดิมๆแบบนี้ครับจริงๆผมมีตังค์ก็อยากได้นะผมเห็นพ่อค้า90หลายท่านเล็งคันนี้อยู่ครับ1สี2สภาพที่เป็นเดิมแบบนี้มันหายากมากเปิดที่ 345,000 บาทการคาดเดาน่าจะ 700,000 ปาเจโร่ทีดอ3 ประตูนะฮะนี่เมื่อกี้เราผ่านๆเห็นคนถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะใช่คันนี้ผมไปซ้ายแต่รถสภาพแห้งๆนะรอบ 70,000 อาจจะจบ 700,000 ก็ได้ครับใช่ จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเคแมนเกียร์ทิปโทนิกทั้งนั้นเลยอันนี้986 Boxster ครับฝั่งนี้จะเป็นแนวหรูหราหน่อยใช่ LS 460อันนี้46นี้ใหญ่นะ460รถใหม่คันละ11,500,000ครับเปิดที่540,000ผมว่าจบต้องมีล้านนะผมจะพูดตลอดว่ารถที่ผมขายจะเป็น BMW Series 6มีน้อยมากและไอเทมฮะวันนี้เราจะเปลี่ยน mindset ของเราใหม่ฮะ1 2 3 4 5 6 9คันแล้วฮะตอนนี้9คันแวะนี่หลังเราแฮมเมอร์ฮะ S3 ราคาเปิดที่840,000ราคารถบ้านเราอยู่ที่ประมาณ1,700,000 FN2 เรียงกันเลย3คันอันนี้ก็อาจจะโดนดอยล้อไปแล้วดอยล้อแล้วราคาเปิด820,000ฮะราคาตลาดน่าจะมาร้านกลางนี่ Civic Type R นะ FN2 ไม่ใช่แจ๊สนะครับ FN2 ไม่ใช่ City 3 ประตูครับนี่ FN2 3 คันอันนี้07 Minor แล้วเครื่อง HR 2ลิ้นครับเกียร์ออโต้ไมนิทโม่ล้อ PG 37สวยจัดว่ะไอคันนี้มาได้นะนี่มาได้เลยคันนี้ทรงได้350กี่คัน2คันนะอันนี้ Minor เลขตัวถังโอ้โหสวยอะเครื่อง6 ล้าน 600,000ไม่อยากให้เครื่องพังเลยเดี๋ยวได้รหัสเมื่อกี้คันที่เท่าไหร่นะคันที่9นะฮะ10 11 12 13นู่น13 14 15ครับ16ที่เป็น CL 500จะเป็นตัว Mercedes Benz S Class ที่เป็นคูเป้ฮะนี่พูดแลครับ911 Turbo Carburet ปี08ครับโหภายในส้มด้วยโคตรสวยเลยอ่ะล้อ BC Ford นะครับดูดิล้อ BC Ford สวยจัดเลยอ่ะสวยจัดดูดิสวยจัดเลยอ่ะมาหลังต้องบอกเลยเนี่ยกูบอกเองเลยสวยมากโอ้แม่งใหญ่แบบใช่อลังการมากครับเชฟมาเต็มมากโอ้โหโคตรโหดอ่ะอยากประมูลมากเลยอ่ะไดฮัตสุมิล่าเป็นตัวอาราเล่มันจะตัวสูงขนาดนี้ครับประตูข้างแบบเปิดเขาเปิดท้ายนะเว้ยมีคนเปิดท้ายอ๋อเหรอดูครับรถไม่น่าจะขับไปไหนได้ครับก็อยู่เงี้ยที่นั่งเดียวนี่มันรถมาแบบนี้เลยขายของด้วยนะเนี่ยมีต่อไฟอะไรไว้แล้วอายุเริ่มเยอะแล้วก็เริ่มมองแบบนี้มากขึ้นครับมาเจสต้าครับขาวมาเจสต้ามันจะเป็นหรูกว่าขาวส่วนตัวชอบคันนี้มากเลยครับเอสเปรดตัวตะขาวครับชอบมากดูดิดูข้างหน้า64สำหรับคนที่สนใจลงทะเบียนเนี่ยเขาจะมีลิสต์มาบอกเลยว่าลำดับที่อะไรยังไงเริ่มต้นที่120,000ครับจบอ่ะคิดว่าไม่รู้เลยฮะเมื่อกี้ก็ที่14ป่ะ14หรือ15ไม่รู้อาจจะว่า15แล้วกันอ่ะนี่16ครับ16ไม่พอหลังน่าจะ17ด้วยใช่ไหม17ครับโอ้โหเมื่อกี้17แล้วใช่ป่ะ17แล้วครับ18 19 20 21ครับอันนี้เป็นทาก้าโฟสตาร์ติดขับได้สภาพมันดีอยู่เลยอ่ะนี่สภาพดีอยู่นะติดกงติดเกอร์เนียนกิ๊บเลยนี่ทาก้าให้ความรู้หน่อยทาก้ามันคือเป็นประเภทไหนหลังคาแข็งที่มีกระจกถ้ารุ่นนี้เป็นกระจกใช่ไหมครับทาก้า93เป็นกระจกถ้ารุ่นใหม่เป็นเปิดประทุนละเปิดประทุนด้านหลังเมื่อกี้เท่าไหร่21เนี่ย22ครับ23 24 25ฮะสกายไลน์ R35 ติดสกายไลน์อีกแล้วGTR R35 R35 ก็ไม่ใช่ด้วยต้องเรียกว่า GTR น่าจะใส่ชุดแต่งเชนครับแต่ตัวรถน่าจะเป็น08อยู่วงอะไรขวาแล้วก็เฟอร์รารี่ฮะคาลิฟอร์เนียทีอันนี้แพงสุดของงานใช่ป่ะลำดับที่1น่าจัดนะเปิดแพงสุดในงานคาลิฟอร์เนียทีเครื่องวางหน้าเปิดประทุนครับเป็นหลังคาแข็งเรลซ่าฮะ512เขาต้องเรียกว่า512M ถ้าจำไม่ผิดนะอ๋อไม่ได้เป็นตระกูล F ด้วยขอเขียนข้อความหน่อยละกันผมไม่มีความรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่เขารู้ว่าเทอร์ราซ่าตัวนี้ราคาโดดขึ้นไป10 กว่าล้านแล้วเป็นเครื่องตัวใหญ่ตัวสุดท้ายเครื่องสุดท้ายที่เป็นที่เครื่องอยู่ด้านหลังถ้าเป็นเครื่องใหญ่จะเป็นเครื่องอยู่ด้านหน้าแล้ว1,950เองอ๋อ1,950เหรอใช่ซื้อเลยคือตามปีอ่ะซื้อเลย1,950ซื้อเลยปุ๊บลงเท่าไหร่มึงมีตังค์ไหมเจอซีรีส์6อีกเมื่อกี้เท่าไหร่นะ20กว่าเนี่ยอีก3คันนะตีว่า25เฮ้ยแร่ฮะโอ้เพิ่งเห็นแร่ไอเทมเลยฮะซีรีส์ 5โอ้ยทัวริง E39 โดนเลยฮะโอ้ ซีดเลยอะบางคนเขาไปซีดอย่างอื่นนะเราซีดทัวริงตอนนี้ก็เนี่ยเป็นวันเซตอัพของเขานะครับก็จะเนี่ยมีการทำเวทีทำอะไรพวกนี้นี่ตอนนี้ก็มีคนมาดูค่อนข้างหนาตาเหมือนกันตรงนี้เป็นป๊อตนะครับ997เนี่ยDB9อันนี้อะไรเนี่ยDB9 Spider อ๋อเปิดประตูเลยอ่ะสวยนะเหมือนกันนี่ V8 แรปปั๊มติดระบบน้ำมันชำรุดนะฮะยังมีเขียนอยู่แร่แก้วอุ้ย EC6 750,000ซื้อเลยดูเลขไม้ด้วยฮะเลขไม้13,000โอ้โห M3 สายบิมเมอร์ไม่พลาดนะฮะ 13,500 โลสุดตีนกระดิ่งแมวฮะสุดจริงอันนี้เมบักดูข้างในดิมันยิ่งกว่าโคตรยิ่งกว่า S-Card ผมต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมนะฮะสำหรับเจ้าเมบักนะครับมีตังค์ผมก็ไม่ซื้อนะฮะเป็นรถพระราชที่นั่งใช่ป่ะผมเรียกถูกไหมซึ่งส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าเป็นรถที่เราเกินเอื้อมแปลกหนึ่งรุ่น SC430 Roadster ฮะ R8 V8 ฮะ2,640,000 บาทปั๊มติ๊กระบบน้ำมันมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดนะครับผมตึ๊บป้าเรามาดูนี่กันดีกว่าผมชอบคันนี้ฮะพานาเมล่าฮะมันเป็นไอเดียสำหรับผมเลยนะพานาเมล่าเทอร์โบลากสกีได้รถเฟี้ยวอ่ะผมหากันมาเฮ้ยมันต้องเฟี้ยวมากนะเว้ยเราเอาเจสกีแล้วก็เป็นรถรุ่นนี้ลากอ่ะแค่คิดภาพแม่งก็เฟี้ยวแล้วอ่ะสายบิมเมอร์ฮะ93 92 93ครับมีตั้งแต่325 325 335 335ครับก็เอาเลือกกันเราเองแล้วกันส่วนตัวผมชอบ335ฮะแรงหน่อยครับ26ครับ27ฮะนี่อันนี้TT1ฮะTT Mark 12 คันเกียร์ธรรมดาครับราคามือ2อยู่ประมาณ 5-6 แสนบาทครับออโต้ฮะคันนี้ออโต้ถ้าเล่นออโต้นะฮะเป็นเลย์ไอเทมไม่ค่อยมีครับ28ฮะนี่คันนี้แวะหน่อยแต่ไม่รู้ว่าไม่น่าเกี่ยวนะ M4 ครับ M4 ไม่น่าเกี่ยว29300 ZX ฮะอีกคันหนึ่งล้อตรงรุ่นครับได้โวลต์มาด้วยชอบสีเหลืองเมื่อกี้มากกว่าอันนี้ยังดูแบบว่าโซมๆนะสีเหลืองดูเคหน่อยสายลุยฮะสรุปเป็นจี๊ปหรือมิซูจี๊ปรุ่นจี๊ปเฮ้ยมิซูพิชิแท้นะเว้ยเป็นมิซูแท้ๆด้วยนะรุ่นจี๊ปโอ้โหเดิมมันเป็นอย่างนี้หรือเขาดัดแปลงน่าจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ผมไม่มีความรู้จริงๆครับเฟี้ยวอ่ะอาจจะเป็นหลังคาผ้าใบอะไรอย่างนี้ป่ะ Z3 M ซึ่ง Z3 ธรรมดาอยู่แล้วก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วครับคันนี้เป็น M เวอร์ชันด้วยนะครับเครื่อง M อะไร M หมดเลยนี่สโนไวท์คนแคสไปไหนจ๊ะไม่อยู่ค่ะหลานอยู่กับสโนไวท์เหรอคะ R33 ยังไม่ได้ประมูลนะฮะคันนี้ R33 GTS ธรรมดาครับรถก็เป็น Mazda X7 รถแข่งอันนี้ก็คง X7 เป็นรถดิฟแต่ก่อน3-4 5ฮะเซเว่นฮะแต่ไม่ได้เอามาประมูลนะไม่ได้ประมูลฮะอาจจะต้องล็อตหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้เราพามาเยี่ยมชมในการประมูลรถนะฮะนี่ผมก็แนะนำให้ก่อนแล้วกันเผื่อ SIA จะเห็นว่าเรามาถ่ายแล้วเรียกเรามาถ่ายในวันหลังนะฮะเราอยากจะเข้าไปเปิดบ้านเยี่ยมชมการประมูลเหมือนกันเพราะเราเคยไปเยี่ยมสาขาประมูลแล้วเราก็อยากไปที่อื่นๆบ้างนะฮะขั้นตอนและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางในวันที่8นะฮะสิงหาคมที่ณกรมศุลกากรนะฮะที่คลองเตยนะครับก็ในการเอาลงทะเบียนง่ายผมบอกแล้วมีอยู่3อย่าง 50,000 100,000กับ200,000 บาทนะฮะเพราะราคาต่ำกว่า 500,000 ลงทะเบียน 50,000 ราคาต่ำกว่า 1,500,000 บาทลงทะเบียน 100,000 แล้วราคาตั้งแต่ 1,500,000 บาทลงทะเบียน 200,000 บาทมีลงทะเบียนแบบ2 วิธีคือแคชเชียร์เช็คนะฮะประมูลไม่ได้นำกลับได้เลยกับ2โอนเงินเข้าบัญชีรอ3 วันถึง 5 วันถึงจะคืนได้ถ้าคุณประมูลรถไม่ได้นะฮะเริ่มประมูลตอน8 โมงเป็นต้นไปนะครับมีประมูล2 แบบออนไลน์กับหน้าลานนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปที่ www นะฮะCustom Action www.sia.co.th นะฮะลองไปประมูลกันดูแต่แนะนำนะฮะการประมูลมีความเสี่ยงคุณต้องตรวจเช็ครถให้ดีมันคือการประมูลตามสภาพไม่มีการวารันตีหรือดูแลอะไรให้คุณใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถสตาร์ทไปติดคุณก็ต้องมาสตาร์ทเองรถพังคุณต้องรับผิดชอบเองชิ้นส่วนตัวไหนหายคุณก็ต้องรับผิดชอบเองตาดีได้ตาร้ายเสียนานาจิตตังฮะคุณต้องมีความรู้ในการประมูลรถด้วยก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้พาออกมาเสือกแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับ Channel YouTube 300 กาลัดไลฟ์โชว์รูมนะฮะหลังจากที่เราโดนแฮ็ก Channel ไปยอดการมองเห็นเราก็ลดน้อยลงการแจ้งเตือนถึงแฟนคลับของเราก็น้อยลงรบกวนกดสั่นกระดิ่งกันใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะฮะและที่สำคัญฝากติดตามแฟนเพจของ300 กาลัดไลฟ์โชว์รูมด้วยเข้า Facebook เซิร์ช 300 กาลัดไลฟ์โชว์รูมจะเจอแฟนเพจของเรานะฮะประมาณนี้ถ้าใครชอบก็พิมพ์กำลังใจเป็นคอมเมนต์ด้วยและใครที่อยากจะมาประมูลอยู่รบกวนพิมพ์คอมเมนต์หน่อยว่าเล็งรถอะไรไว้บ้างที่ดูชอบรถคันไหนพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยให้มันมีการแอคทีฟหน่อยการพูดคุยกันหน่อยนะฮะก็ขอบคุณจริงๆที่รับชมกันมาคลิปนี้อาจจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจจะมีข้อมูลที่บิดเบือนบ้างในการพูดหรือการแนะนำรถนะฮะต้องขอโทษด้วยเพราะรถ200 กว่าคันเราเดินดูโดยที่ไม่มีสคริปต์มาก่อนโดยที่เรามีแต่ความรู้ในหัวอาจจะผิดพลาดก็ขอโทษไปณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ออกไปด้วยนะฮะเรียกเพื่อนอะไรมาดูแล้วกันเผื่อจะได้ของดีในงานประมูลครั้งนี้ด้วยครับสวัสดีครับเฮ้ยเอามาด้วย